สวัสดีครับวันนี้ตะลันกินอยู่ที่หาดบางแสนนะครับแล้วก็อยู่กับพี่โบ๊ทฮะได้กินไข่ปลาหมึกย่างหอมมากจอดรถเลยนี่แวะมาแล้วเจอร้านพี่โบ๊ทพอดีครับอร่อยมากแต่วันนี้เรามีทุเรียนคอยเอาทุเรียนมาแลกปลาหมึกไม่ใช้เงินเป็นทุเรียนอะไรทุเรียนภูเขาไฟมอนทองภูเขาไฟครับจากศรีสะเกษนะครับมาไกลมากอยู่ตากติดมาด้วยสุดท้ายมาถึงที่นี่เลยบางแสนกล่าวว่ามาเชิญรถสุดท้ายคนกินคือพี่โบ๊ทกินรสชาติดีรับประกันนะนี่ทุเรียนของของไปหมดที่ชิมไม่หมดโอ้โหไปลองกินไหมนี่กิโลกว่านะมากินอ่ะดมได้ดมกินก่อนได้ความน้ำเนื้อละไมของข้าเดี๋ยวดูทำแรกเขาเนี่ยแล้วแล้วอร่อยมากหูมากขอบคุณมากมากขอให้ข้าเป็นนะอยากให้บรรยายความรู้สึกแรกเลยอร่อยใช่ภูมิใจเราทำเองตั้งแต่กินเรียนมานะแรกการของดีพี่ของดีผมครับนี่โอ้โหสุดยอดครับของดีแรกของดีครับเราไม่ใช้เงินนะเข้าสู่ยุคใหม่ไม่สนเงินเฟ้อแรกของอร่อยกันอร่อยมากลองนี้ค่ะพี่ป่านี่อย่างนี้เนี่ยลงเลยใส่ปลาหมึกย่างนี่คือกลิ่นหอมที่ทำให้แวะจอดเมื่อกี้คุ้มค่าจอดรถฮะไม่มาแบบไม่รู้เรื่องรู้จักเลยต้องลองหน่อยน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวอันนี้ฮะอันนี้คือน้ำจิ้มครับร้อนไหมฮะอร่อยอุ้ยต่างกันลึกเลยคือต้องจิ้มหรือน้ำจิ้มอันนี้คือเด็ดเลยอ่ะมานะร้านพี่โบ๊ทครับเริ่มเลยครับตรงตลาดประมงนะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะปลาหมึกแรกทุเรียนรับเลยค่ะของดีแรกของดีค่ะของอร่อยแรกของอร่อยค่ะอันนี้คือแบบจากของดีเลยปีละ200 บาทโอ้ยหอมมากของดีแรกของดีเนี่ยตัวตายถูกใจมากเขาบอกเลยถูกใจมากไปขึ้นว่ามาเลยคุณมาบางแสนไม่ว่ามาร้านนี้นะน้ำจิ้มใส่ของเราไอ้ขึ้นชอบปลาหมึกนะเขาบอกเลยอันนี้สุกแล้วสุดยอดอันนี้สุกแล้วยอดยอดครับผมไม่คาวเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยคุณแม่ต้องจิ้มเหมือนน้ำจิ้มมาม่าที่ซื้อคุณพละจังใช่ใช่คือไม่จิ้มข้าวหรอกนะมันไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าเป็นไข่สดที่พี่เขาบอกมาค่ะเป็นไข่ปลาหมึกสดที่แบบซื้อรับซื้อจากชาวบ้านสดทุกวันแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยค่ะคือไม่จิ้มก็ไม่คาวอ่ะวันนึงซื้อกี่กิโลฮะมี4-50 โลค่ะมีค่ะมันไม่มีจำกัดแล้วแต่คนเรือเอามาให้ค่ะอ๋อแล้วแต่วันมาจะจับตรงนี้นะไม่เกี่ยวต้องแวะเดี๋ยวอร่อยมากเลยนี่นะ3 2 1เรียบร้อยค่ะภูมิใจจังดีใจจังอร่อยจริงๆจากสวนเองเลยจากสวนเองเลยเคยกินเนี่ยมากินครั้งแรกในชีวิตเนี่ยดีใจเลยไม่อยากให้หมดเลยเนี่ยถือไว้เนี่ยน่าเย็นนะดูเหมือนไอติมเลยใช่ฟิตในแช่เย็นอ่ะฟิตในช่องฟิตอะค่ะจะเหมือนไอศกรีมเลยลองดูลูกหนูไม่ทานเลยเออไหนเนี่ยลูกหนูไม่ทานนะเขาทานอ่ะใช่ไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยอ๋ออร่อยเอาคุณแม่ป้อนอีกโอ้ยปกติไม่ทานหรอโอ้ภูมิใจจังนี่แหละลูกทุเรียนอร่อยคือต้องอย่างนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาชิมหมึกตาซีมิดูนะครับรับรองว่าอร่อยกว่าร้านอื่นแน่นอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวตามมาดูอีกรอบนึงครับคราวนี้มาลองชิมป
ความสุขสดๆนะแร่สดๆเลยนะแร่สดเลยพี่ตักเป็นผัดหัวเป็นๆเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเราอยู่ผมมาด้วยได้เลยให้เราผสมลองดูครับรอติดตามพรุ่งนี้fb.com/talentjune